ยินดีต้อนรับสู่คลิปวาดภาพทุกสิ่งอย่างนะครับ EP ที่3แล้วนะครับวันนี้เราจะวาดภาพดินสอและยางลบนะครับมีใครอยากรู้แล้วว่าดินสอยางลบวาดยังไงนะครับถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเอาละครับต่อไปเราจะมาเริ่มวาดดินสอและยางลบเลยนะครับดินสอเราก็ขึ้นจากกล่องเหมือนเดิมนะครับกล่องแต่เป็นกล่องที่ยาวขึ้นนะครับเราก็ทำเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะครับอย่างนี้เลยแล้วเราก็ทำปลายให้แหลมๆนะครับตรงนี้ก็ยังลบนะครับเติมเหลี่ยมตรงนี้เหลี่ยมหนึ่งครับตรงนี้ใส่หยักนะครับนี่ก็หยักนิดนึงครับตรงนี้เป็นไม้นะครับตรงนี้ก็เป็นไม้ที่โดนถูกทาสีนะครับโอเคตรงนี้ก็เป็นยางลบนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวยึดยางลบนะครับต่อไปก็เป็นยางลบนะครับยางลบก็ขึ้นเป็นกล่องเหมือนเดิมครับออกมาหน่อยนะครับเป็นเนื้อยางลบนะครับเราจะได้แบบนี้นะครับมาการร่างภาพเสร็จแล้วนะครับจะได้แบบนี้นะครับต่อไปเราก็เก็บรายละเอียดครับหนาดินสอก็ตัดเส้นให้เขาหน่อยนึงครับต่อไปก็เป็นยางลบนะครับตรงนี้ก็จะทำให้รู้สึกว่าใหญ่กว่านิดนึงนะครับก็จะเหลื่อมกันนิดหน่อยตรงนี้ก็เหมือนกันครับเดี๋ยวผมจะแบ่งนะครับแบ่งครึ่งด้านบนนะครับตรงนี้จะเขียนคำว่านะครับ eraser นะครับก็จะมีตัว e นะครับองศานะครับเส้นนอนก็คือองศาเดียวกันนะครับส่วนข้างล่างนะครับผมจะเป็นตัวหนานะครับเขียนว่าอาร์ตนะครับประมาณนี้นะครับเอาล่ะต่อไปนะครับเราก็จะลบเส้นล่างออกนะครับแล้วเราก็จะไปลงสีกันเลยครับอ
รียบร้อยครับวันนี้ดินสอของผมนะครับก็เป็นสีส้มนะครับก็จะมีสีอ่อนกลางเข้มนะครับส้มอ่อนกลางเข้มนะครับก็ไล่เลยนะครับอ่อนต่อไปก็เข้มขึ้นมานะครับเป็นสีที่มีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นนะครับต่อไปก็จะเริ่มมีเงานะครับก็จะเป็นสีที่เข้มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งครับก็จะออกไปทางน้ำตาลนะครับส้มน้ำตาลตรงนี้ก็สีเนื้อๆนะครับออกเนื้อเหลืองเหลืองเหลืองผสมส้มนะครับประมาณนี้ครับต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับก็จะออกสีเทาๆนะครับก็จะทาฝั่งนี้แล้วก็เว้นแสงไว้นะครับแสงไว้โลหะก็จะมีแสงเงาสะท้อนแสงนะครับก็จะเว้นเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีสีเข้มนะครับอยู่บริเวณตรงที่เป็นเงานะครับอาจจะได้ประมาณนี้ครับต่อไปนะครับยังลบก็จะไล่สีน้ำหนักคล้ายๆกับตรงนี้นะครับก็จะทาสีเทาเข้าไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะใช้สีเข้มนะครับที่เป็นสีดำทาไปตรงบริเวณที่เป็นเงานะครับแล้วก็ปลายดินสอนิดหน่อยนะครับนะครับได้แล้วดินสอนะครับต่อไปเป็นยางลบครับก็จะลงสีเลยนะครับผมจะไม่ทับนะครับเพราะว่าผมจะให้ตัวหนังสือเป็นสีขาวนะครับก็พยายามตั้งผูกกันนะครับไม่ทาลงไปในตัวอักษรนะครับค่อยๆทาครับเป็นสีน้ำเงินโทนเข้มครับเกือบจะดำนะครับเกิดจากสีน้ำเงินนะครับผสมสีน้ำตาลเล็กน้อยนะครับแล้วก็ผสมสีดำอีกนิดนึงนะครับสีดำเราจะใช้น้อยมากเลยโอเคนะครับได้แล้วต่อไปก็จะเป็นตัวยางลบนะครับก็เป็นเงานะครับตรงนี้ก็ทำเงาเล็กน้อยนะครับได้แล้วนะครับยังลบดินสอครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆหลายคนนะครับแล้วอย่าลืมไปฝึกกันเยอะๆแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ